สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนิวไคซี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัวนะครับรถ Mazda 2นะครับรุ่น MY22 นะครับอันนี้จะเป็นสีเทาโพลี่นะครับที่รุ่นที่แล้วมีเฉพาะรุ่น5ประตูเท่านั้นนะครับมาในรุ่นนี้นะครับมีในรุ่น4ประตูแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น SL นะครับราคาจะอยู่ที่ 659,000 บาทนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะครับผมจะอธิบายตัวรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับอย่างละเอียดนะครับเราไปชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เข้ามาเห็นสะดุดตาแบบแรกเลยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอันนี้จะบวกเมมโมรี่ให้2ตำแหน่งนะครับทรงเบาะจะเป็นลายใหม่นะครับสปริงใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัว SL จะได้ตัวพาดเดิลชิปนะครับคุชชั่นโทนนะครับอันนี้จะเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับ Apple CarPlay นะครับตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay กับ Android นะครับแบบไร้สายนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้สายนะครับพร้อมไวเลสชาร์เจอร์นะครับอันนี้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆสำหรับในรุ่นนี้นะครับจะได้ไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับประตูเปิดค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายนะครับเบาะใหญ่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือใครว่า Mazda 2เล็กนะครับไม่เล็กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่นั่งสบายนะครับในรุ่น4ประตูนะครับหรูหรานะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับจะเป็น 1.3 ลิตรนะครับ4สูบนะครับ16วาล์วนะครับหัวฉีดแบบ Direct Injection นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครสนใจในรุ่นนี้นะครับรุ่น4ประตูนะครับสีเทาโพลี่แบบใหม่นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับขอบอกนะครับสีนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครจะรับรถด่วนนะครับโทรหาผมทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้ลิงก์นะครับแคมเปญก็เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดต่างๆนะครับใน LINE นะครับทุกคนแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมยินดีบริการครับ